ายดีน้องนักเรียนชั้นป.3นี่มาพบกับสครูคือเก่าเนาะในคลิปนี้สครูจะพาพวกหลานมาเรียนต่อข้อที่5บทที่5ซิปทวนคืนแต่ก่อนที่ว่าเฮาจะไปเรียนในข้อที่5นี้สครูจะขอทวนคืนบทเรียนเก่าซะก่อนเนาะให้พวกหลานสังเกตดึงในตัวเลขที่ว่าในครูได้เขียนใส่ในกระดาษเนาะมันมีตัวเลขใดๆพวกหลานมันมีตัวเลข2และตัวเลข4 4นี่อยู่ลักหัวยามอยู่ลักหัวหน่วยและ2อยู่ลักหัว10ถ้าเฮาอ่านรวมกันอ่านมาแนวใดพวกหลานจริงบ่อ่านมา24เนาะเฮาฮู้แล้วว่า2ตัวเลขนี้อ่านมา24บัดนี้สครูจะพาพวกหลานมาเขียนเป็นตัวหนังสือเฮาจะเขียนแนวใดพวกหลานมาติดตามน้องสครูเด้อเขียนออกมา24ก็คือโซสระอาวอ่านมาซาวโซสระอีซีเป็นเอกเป็นซีอ่านมา24อันนี้จะเป็นบททวนคืนเนาะบัดนี้สครูจะพาพวกหลานมาเขียนในข้อที่5เนาะข้อที่5โจ้เขียนจำนวนลูกนี้เป็นตัวหนังสือเฮามาเบิ่งกันเลยว่ามันจะมีจำนวนใดๆเนาะ64 125 243 352และ561เนาะเฮาฮู้แล้วว่ามีจำนวนใดๆบัดนี้นะครูจะพาพวกหลานมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ64พวกหลานมาเบิ่ง4นี่นะอยู่ลักหัวหน่วยและ6อยู่ลักหัว10เฮาจะอ่านว่า64แม่นบ่เฮาฮู้แล้วว่ามันอ่านมา64บัดนี้เฮาจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเนาะ6หอสระอกอ่านมา6สอสระอีบ10สอสระอีซีเอซีอ่านว่า64อันนี้ได้ครูเขียนออกมาแล้ว1จำนวนส่วนจำนวนต่อๆไปแม่ในครูจะฝากให้พวกหลานไปแก้เป็นบทฝึกหัดเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อในของข้อที่5ต่อไปเฮาจะไปเบิ่งในข้อที่6เนาะข้อที่6มีอยู่ว่าจงเขียนจำนวนเป็นตัวเลขเฮาจะมาเบิ่งนํากันเลยว่าเพิ่นจะให้จำนวนใดๆเพื่อให้เฮามาเขียนเป็นตัวเลขเนาะ96 137 8091478 24581บัดนี้เฮาฮู้แล้วว่ามีจำนวนใดๆสครูจะมาเฮ็ด1ตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งเด้อก็คือจำนวนทักอีกเลยอ่านว่า96ในจำนวน96นี่เฮาจะเขียนออกว่าเป็นตัวเลขก็คือตัวเลขใดๆพวกหลานฮู้บ่ก็คือตัวเลข9และตัวเลข6เนาะ6มีอยู่ลักหัวหน่วยและ9อยู่ลักหัว10อ่านรวมกันแม่น96เนาะอันนี้แม่ได้ครูให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่าง1ข้อเนาะส่วนข้อต่อไปแม่ได้ครูจะฝากพวกหลานไปแก้เองอยู่เฮือนเป็นบทฝึกหัดเนาะให้พวกหลานไปแก้แล้วถ่ายรูปส่งมาให้ในครูกวดเนาะมาฮอดนี้เวลาของเฮาก็หมดแล้วเนาะแล้วเฮามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วในคลิปหน้าสครูจะพาพวกหลานไปเรียนต่อในข้อใหม่เนาะ